บทบรรณาธิการเงื่อนไขดิจิทัลวอลเล็ตหลังนายกรัฐมนตรีแถลงรายละเอียดโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตรายละ 10,000 บาทด้วยตัวเองส่งสัญญาณชัดเจนว่ารัฐบาลมุ่งมั่นดำเนินการตามที่หาเสียงและแถลงต่อรัฐสภาแม้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์และคัดค้านจากคณาจารย์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งรวมถึงนักการเงินธนาคารโดยเฉพาะอดีตผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยบางคนอ้างไม่คุ้มกับการทุ่มเทงบประมาณเพื่อการนี้พร้อมแนะนำให้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สร้างศักยภาพการเจริญเติบโตในระยะยาวจะเหมาะสมกว่ารัฐบาลก็เปิดใจและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายรวมถึงเสียงสะท้อนของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศด้วยเพื่อประกอบการตัดสินใจแต่รัฐบาลเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นได้โดยผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาทให้สิทธิ์ใช้ครั้งแรกในระยะเวลา6เดือนหลังโครงการเริ่มขยายพื้นที่ใช้จ่ายครอบคลุมระดับอำเภอตามบัตรประชาชนกำหนดเริ่มใช้จ่ายช่วงเดือนพฤษภาคม2567ทั้งนี้ถ้ามีรายได้เกิน 70,000 บาทแต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือถ้ารายได้น้อยกว่า 70,000 บาทแต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกันเป็นการลดเป้าหมายเดิมจากที่ตั้งเป้าแจกทั่วหน้ามาเป็นการกำหนดเงื่อนไขรายได้ประกอบคาดว่าจะมีประชาชนได้รับสิทธิ์นี้50ล้านคนทั้งหมดนี้จะต้องลงทะเบียนทั้งประชาชนผู้รับสิทธิ์และร้านค้าต่างๆที่จะร่วมโครงการโดยใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นไม่สามารถใช้กับการให้บริการได้ไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชาพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีอีกทั้งไม่สามารถนำไปชำระหนี้ค่าเรียนค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์หรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้แลกเป็นเงินสดไม่ได้รวมทั้งแลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆก็ไม่ได้ด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขทั้งหมดเข้าใจว่ามาจากความเป็นห่วงที่เกรงว่าจะเกิดรูรั่วเปิดช่องทางไม่โปร่งใสนำไปใช้กับซื้อและแลกเปลี่ยนสินค้าไม่ถูกกฎหมายอันผิดไปจากวัตถุประสงค์ซึ่งกว่าจะเริ่มโครงการรัฐบาลจักต้องเตรียมการรับมือรูปแบบการใช้จ่ายอย่างไม่สุจริตต่างๆด้วยรมว.สท.อาลัยสูญเสียครูเจี๊ยบถูกยิงเสียชีวิตสั่งเร่งเยียวยาครอบครัวรมว.สท.อาลัยสูญเสียครูเจี๊ยบถูกยิงเสียชีวิตสั่งเร่งเยียวยาครอบครัวพร้อมให้กำลังใจชื่นชมเป็นลูกกตัญญูชี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นวันที่12พฤศจิกายน2566พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.เปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์ครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ถูกลูกหลงเสียชีวิตจากเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างวัยรุ่นกับนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบริเวณถนนสุนทรโกษาเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครพระหฤทัยคอนแวนต์รวบรวมเงินช่วยครอบครัวครูเจี๊ยบเปิดประวัติสุดกตัญญูตำรวจระดมนักสืบมือดีล่าสองคนร้ายยิงเด็กช่างกลกระสุนโดนครูเจี๊ยบเสียชีวิตสุดเศร้าเพื่อนรับร่างครูเจี๊ยบพระหฤทัยคอนแวนต์เตรียมทำพิธีไว้อาลัยพรุ่งนี้รมว.สท.
ล่าวว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของครูผู้เสียชีวิตเมื่อได้รับรายงานก็ได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสช.เร่งตรวจสอบข้อมูลและสิทธิที่ครูควรจะได้รับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวในเบื้องต้นส่วนของผู้กระทำความผิดขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการลงโทษตามกฎหมายต่อไปขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวเพราะทราบว่าครูเป็นลูกที่มีความกตัญญูดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีและในนามกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นความสูญเสียครูที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความตั้งใจในการอบรมบ่มสอนเด็กๆและเป็นที่รักของเพื่อนครูนักเรียนและโรงเรียนถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดและไม่ควรจะเกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับให้สช.เร่งดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของครูโดยเร็วทั้งในส่วนของเงินช่วยเหลือจากสช.เงินทุนเลี้ยงชีพกรณีครูเสียชีวิตจากกองทุนสงเคราะห์สท.พร้อมมอบให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนำพวงหรีดไปร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัวอดีตสอนแจงแค่หยอกสิริกัญญาเหมือนขวางทุกเรื่องลั่นดิจิทัลวอลเล็ตไม่ล่มเด็ดขาดอดีตสอนแจงแค่หยอกสิริกัญญาเหมือนขวางทุกเรื่องมั่นใจเสียงพรรคร่วมโหวตหนุนผ่านพ.ร.บ.เงินกู้ลั่นดิจิทัลวอลเล็ตไม่ล่มเด็ดขาดวันที่12พฤศจิกายน2566นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวกรณีท้าให้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลาออกจากส.ส.เลิกให้ความเห็นเรื่องเศรษฐกิจบวชชีและกราบขอโทษประชาชนหากนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตสำเร็จว่าตนแค่หยอกล้อนางสาวสิริกัญญาตนเป็นนักประชาธิปไตยเวลาที่มีความเห็นที่แตกต่างทั้งฝ่ายค้านหรือรัฐบาลถือเป็นเรื่องธรรมดาฝ่ายค้านเป็นกระจกเงาที่สะท้อนปัญหาต่างๆด้วยความห่วงใยว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตมีการขัดต่อกฎหมายใดหรือรัฐธรรมนูญหรือไม่ถือเป็นข้อท้วงติงที่น่ารับฟังซึ่งฝ่ายกฤษฎีกาอัยการหรือแม้แต่นิติกรทุกกระทรวงต่างๆก็เป็นมือกฎหมายให้แก่ทุกรัฐบาลอยู่แล้วนายอดิศรกล่าวต่อว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็น่าจะผ่านกฎหมายไปได้เห็นว่าการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังจะออกเป็นร่างพ.ร.บ.เข้าสู่การพิจารณาของทั้งสองสภาเป็นการเปิดใจกว้างมีอะไรก็ไปพูดกันในสภาตนขอเชิญทุกฝ่ายให้ยกเลิกการใช้วาทกรรมได้หรือไม่แล้วไปทำงานร่วมกันในสภานายอดิศรกล่าวอีกว่าหากพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่เอานโยบายนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลแต่จะใช้นโยบายสวัสดิการ 3,000 บาทแทนซึ่งก็เอาเงินภาษีมาใช้เช่นกันในจำนวนเงินที่เท่าๆกันนายอดิศรกล่าวต่อว่าการใช้พ.ร.บ.เงินกู้จึงเป็นวิถีทางที่จะให้ทุกฝ่ายเคารพวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและวุฒิสภาซึ่งโครงการนี้ตนคิดว่าไม่ล่มอย่างเด็ดขาดรวมถึงไม่ใช่อย่างที่หลายฝ่ายบอกว่านายกรัฐมนตรีจะยืมมือสภาไม่ให้โครงการนี้ผ่านเพราะนี่เป็นความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแท้จริงเชื่อว่า GDP ที่โต 1.9 รั้งท้ายประเทศอาเซียนหากไม่ทำโครงการใหญ่ๆเช่นนี้ก็หาโอกาสที่จะพลิกฟื้นขึ้นมายากจึงคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีผมรับฟังและไม่ได้เป็นศัตรูของใครผมเป็นผู้ใหญ่พอแต่ผมก็หยิกแกมหยอก
พราะดูเหมือนว่าคุณสิริกัญญาคล้ายจะขวางทุกเรื่องและที่บอกว่ากฤษฎีกาเห็นอย่างไรบันทึกการประชุมเป็นความลับหากต้องการก็สามารถขอได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงและขอขอบคุณคุณสิริกัญญาที่เป็นห่วงนายอดิศรกล่าวอดิศรซัดก้าวไกลขวางโครงการเงินดิจิทัลถามลั่นถ้าสำเร็จจะรับผิดชอบยังไงสิริกัญญาตลกอดิศรท้าไปบวชชีลาออกข้องใจไม่ตอบคำถามทำได้หรือไม่เมื่อถามว่าหากพ.ร.บ.เงินกู้เข้าสู่สภามั่นใจหรือไม่ว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนโดยเฉพาะจากพรรคร่วมรัฐบาลนายอดิศรกล่าวว่าพ.ร.บ.เช่นนี้ในเวลาที่ผ่านมาเขาจะใช้เป็นพ.ร.ก.ซึ่งมีศักดิ์เท่ากันและต้องมีการนำไปขอความเห็นจากสภาจึงจะออกเป็นกฎหมายได้แต่ลักษณะเช่นนั้นถือเป็นการมัดมือชกนายกรัฐมนตรีจึงเห็นว่าทั้งสองสภามีผู้ทรงคุณวุฒิแม้ว่านายสมชายแสวงการสว.จะมาตีปลาหน้าใสคัดค้านอย่างเต็มที่ก็ถือเป็นความคิดที่ดีแต่รัฐบาลก็มีเสียงสนับสนุนเป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงจึงมั่นใจว่าร.บ.เงินกู้ฉบับนี้จะผ่านสภาได้โดยการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านไม่มีปัญหาเรื่องเสียงสนับสนุนเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่จะมีคนไปเตรียมไปร้องศาลรัฐธรรมนูญตีความนายอดิศรกล่าวว่าธรรมดาประเทศไทยมีนักร้องลูกทุ่งนักร้องลูกกรุงนักร้องอาชีพจิ้งจกตัวหนึ่งทักเราก็ต้องฟังแต่คิดว่าไม่น่าผิดกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดเมื่อถามถึงกรณีที่นายเอกราชอุดมอำนวยสสกทมพรรคก้าวไกลระบุว่าหากนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตแท้งนายอดิศรจะรับผิดชอบอย่างไรหนึ่งเลิกแต่งกลอนแต่งเพลง2ไปบวชพระ3ลาออกจากประธานวิปรัฐบาลและ4กราบขอโทษประชาชนนายอดิศรกล่าวว่าโหนี่เรียนแบบผมเป๊ะเลยคิดอะไรสร้างสรรค์บ้างอย่าเรียนแบบคนอื่นหากจะโต้กับผมให้โต้มาเป็นกลอนเลยจะมีความสนุกทางการเมืองเรื่องกวีนิพนธ์วัฒนธรรมพระพุทธศาสนาอยู่ในสายเลือดผมแล้วขออย่างอื่นขอได้แต่ขอเช่นนี้อย่าขอเลยตอนนี้ผมกำลังรวบรวมกลอนที่ผมเขียนไว้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วจะเอาไปมอบให้คุณเอกราชช่วยอ่านให้จบด้วยแต่ไม่เป็นอะไรผมเห็นนักการเมืองใหม่ๆผมมีความสุขขอให้รักษาตำแหน่งหน้าที่ไว้ให้ได้ตลอดแล้วอย่าลืมกวาดบ้านให้สะอาดด้วยคนจะได้ไปอยู่เยอะๆนายอดิศรกล่าว